นางเนริม,มลพินโยศิน์วัดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยกรอบวงเงินก็ประมาณปี2,563นะครับจำนวน3้2แสนล้านบาทเพิ่มจากปี2,562จำนวน2แสนล้านบาทหรือร้อยละ6.7แยกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ74.4รายจ่ายชุดใช้เงินคลังร้อยละ2รายจ่ายเงินลงทุนร้อยละ20.5ครับแล้วก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ขณะที่รายได้สุที่อยู่ที่2 7 3 1 0 0 0ล้านบาทเพิ่มจากงบประมาณปี2,562ร้อยละ7.14โดยเป็นงบประมาณแบบขัดดุล4 6 9 0 0 0ล้านบาทครับเพิ่มจากปี2,562จำนวน19,000ล้านบาทในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ4.2ครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ2.6ของ GDP ซึ่งงบประมาณขัดดุลทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนเป็นสำคัญนะครับ ทั้งนี้ยืนยันว่าการจะทํางบประมาณขาดดุลอยังอยู่ในกรอบเพดานที่ไม่กระทบกับหนี้สาธารณะของประเทศขณะที่แนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินจะมีแหล่งเงินทุนมาจากช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาประเทศทั้งการลงทุนของภาครัฐและเอกชนครับส่วนการทําแผนง,งบประมาณบูรณาการไม่ใช่เพื่อเป็นการสร้างอุปสรรคนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อขับเคลื่อนประเทศในเชิงนโยบายนั่นเองครับ